โอเควันนี้จะมารีวิวเลโก้จีนเป็นของ SY Friend นะคะนี่ก็ค่อนข้างเก่าแก่นะเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ามันห่วยนะคะคิดนะก็จะมารีวิวอีกรอบเป็นของ SY นี่ก็จะเป็นสเกลหน้ากล่องนะคะ160บาทนะคะกล่องนี้ก็มี95ชิ้นขึ้นไปรหัส155Dก็มี155A 155B 155C 155D อันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันมี4อันมีแค่2ชุดนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมารีวิวให้ก็จะเป็นตัวจะเรียกว่ามีอาหรือเมียก็ได้นะเมียแบบเนี้ยหรือมีอาเมียแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามีอามันจะพอกว่าเมียนะคะข้างในก็ยังมีถุงเยอะแยะมากมายนะคะเป็นถุงที่เราซื้อเลโก้ที่เขาใส่มาให้เก็บไว้ก็5-12ปีมีโลโก้ไฟในกล่องก็จะประกอบด้วยคู่มือถ้าไม่มีเราก็จะต่อไม่ได้แต่อันเนี้ยไม่ต้องมีก็ต่อได้นะแต่บางทีมันก็ซับซ้อนนะอันเนี้ยเพราะว่ามันต้องมีจุดข้างในแต่ยังนอนต้องดูจะมีคู่มือเป็นอะไรลักษณะแบบนี้นะไม่ได้เป็นเล่มมาก็เป็นสีสันสวยงามนะคะก็จะมีข้างบนก็กลับมารีวิวนะจากให้ห่างหายไปนานนะคะก็ยังชาแนลเดิมนะคะรีวิวชาแนลนะคะโอเคเราก็มาดูของข้างในกันเลยก็จะมีกองนะคะมีตัววิทยุค่ะมีโน้ตและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเตียงนอนนะคะและสุดท้ายก็ประกอบด้วยมินิฟิกนะคะโอเคเราก็จัดเป็นเหมือนสเกลหน้ากล่องแล้วนะมันอาสว่างไปนิดนึงถ้าข้างบนเป็นคอมนะคะก็มาดูในรายละเอียดของมินิฟิกกันก่อนนะคะโอเคมันสว่างไปเนาะก็จะเป็นแบบนี้แขนได้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นเลโก้เฟรนเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละก็เป็นผมที่รูๆนี่ไม่ใช่อะไรเอาไว้ติดกิฟต์นะคะแต่ในเซตนี้มันไม่มีกิฟต์มาให้จะเป็นรองเท้าแต่ก็เป็นคนรักสัตว์นะเสื้อมีรอยปุ้มเท้าแมวนะคะตาของเธอมันแบบเริ่มหายไปแล้วซื้อมานานมันสว่างไปอ่ะมันสว่างอยู่ดีนะคะต่อไปเราก็มาดูทุกอย่างสกรีนหมดเลยนะคะมาดูที่เจ้าตัวนี้กันเลยโอเคมันจะเป็นโน้ตแบบนี้เป็นมีวีดีโอก็มีโน้ตตรงนี้ก็ขยับได้แล้วก็จะเป็นแท่นสีฟ้าจะเป็นแบบนี้นะฮะขยับได้มุนได้อะไรแบบนี้ต่อไปเราก็มาดูตัววิทยุค่ะในก็จะประกอบไปด้วยหนังสือสีม่วงน่ารักนะคะก็จะใส่ตรงนี้ในสเกลหน้ากล่องเขาจะวางที่ตรงนี้แต่ตรงนี้มันก็สามารถใส่เก็บได้ดีกว่าก็วิทยุก็จะหมุนได้นะคะตรงนี้ก็จะขยับได้ไปมาหน้าหลังไปข้างๆกว่าไปหน้าหลังไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนคันโยกที่ติดเรือต่อไปเราก็มาดูที่กล้องนะคะรู้สึกว่ากล้องมันสว่างขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีไม้กล้องสีเนื้อที่จริงตรงนี้อะมันเป็นสีดำๆนะแต่ว่าเอานี้มาใส่เพราะว่ามันดูดีกว่านะคะอันนี้จะสกรีนว่ามีอาหรือเมียนะคะก็จะเป็นกองแต่มันหลวมไปนิดนึงนะเราต้องตั้งไว้เฉยไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันจะหลวมมากตรงนี้ดูจับออกก็ได้แล้วเนี่ยจับออกก็ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะคะตรงกลางหน้ามันจะเป็นแบบรูเล็กๆนะคะแล้วเราก็ต้องเสียบลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ชอบปุ๋ยตรงนี้มันจะเป็นดิกเชื่อมแบบเดี๋ยวมันจะเป็นดิกเชื่อมต่อแบบเดี๋ยวเอาออกให้ดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ย
ก็เป็นรูตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปนะฮะโอเคมันก็จะเป็นท่อยาวๆแบบนี้แหละก็ไปประกอบมาแล้วมาดูส่วนของเตียงนะคะเดี๋ยวเขาจะได้ลักษณะนี้นะแล้วมาดูส่วนของเตียงกันเลยในส่วนของเตียงก็จะมีเป็นประมาณที่จริงอันนี้มันแน่นนะถ้าเราไปแกะออกแล้วไปเอาของเซตอื่นมาเสริมก็คนละยี่ห้อมันก็เร็วหลวมตรงนี้มันก็จะเป็นใสเป็นใสๆนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเหมือนสับปะรดอะสับปะรดใสๆนะแล้วก็จะมีตะกร้ายางๆเอาดูดิยางๆสามารถจับได้แต่จับสองมือไม่ได้ต้องมีเพื่อนมาแบบนี้เหมือนว่าของหนักจังเลยมาถือด้วยกันอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยส่วนของเพื่อนในส่วนตะกร้ามาดูท้ายเคียงก็จะมีลิ้นชักสามารถเปิดได้นะคะแต่ต้องใช้แรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอากันไกลไงคลิปต่อไปอาจจะไม่สว่างขนาดนี้อันนี้มันสว่างกันไปนะคะก็จะมีเซอร์เรี่ที่เล็กจิ๋วเป็นซองจดหมายเราก็เลยเก็บไว้ในเลนช้างนะแต่มันจะหายจะมีสกรีนเหมือนกันไม่เห็นอีกนะคะเขียนว่าอะไรไม่รู้มันเป็นตัวพิมพ์ก็จะมีเลนช้างสีชมพูเป็นแบบนี้มันจะมีร่องของมันนะคะไม่ค่อยเห็นโอเคก็ใส่เข้าไปแบบนี้ยิ่งก็จะเป็นบิ๊กข้างล่างแบบนี้แล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นี่หรือว่าเราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะเอาลุกแต่ส่วนมากเราชอบใส่ตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันโล่งโอเคก็มาดูรอบๆเป็นแบบนี้เป็นบิ๊กสีม่วงแบบหายไปไหนอีกแล้วล่ะก็เป็นบิ๊กสีม่วงแบบนี้นะคะเป็นแบบอันนี้เป็นส่วนของสีพาสเทลมั้ง พอเท่าทีอันนี้ก็จะเป็นสีทรายสีเนื้อนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันเลยนี่ค่ะก็จะอะไรประมาณนี้นะคะเวลาถือแบบนี้ก็ในเซตนี้นะคะมันมีสิ่งที่ผิดจากตัวกล่องอ่ะก็คือดอกไม้ตรงนี้เรามาดูกันโอเคสิ่งที่มันผิดประเภทนะคะก็คือดอกไม้ในกล่องมันจะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้เนี่ยสีแดงแล้วก็เป็นดอกนี่เป็นสีม่วงก็ไม่เป็นไรเป็นสีม่วงครีมๆมุกมุกก็สวยไปอีกแบบนะคะก็ไม่เป็นไรโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากดูเซตต่อไปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมSubscribeกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่รีวิวชาแนลต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย